เป็นลูกจ้างเขารับจ้างแร่แร่แม่เขาเรียกแม่ไปทำงานก็แม่ไปพออยู่ราเล็กๆไปเป็นหัวหน้าเขาก็ช่วยลูกน้องช่วยลูกน้องทำนู่นทำนี่เดินดูลูกน้องทำงานเยอะใส่ปลาถูกไม่ถูกแม่ก็เดินดูตอนนี้ก็ดีแล้วแม่ก็ดีขึ้นพออันนั้นก็เป็นหัวหน้าเขาเขาเลยเขาชอบเราเขาเราทำงานดีไงทำงานดีได้เรียกคนนู้นมาได้เรียกคนนี้มาจากนั้นก็ได้เป็นลูกน้อง40คนแต่ก่อนก็ให้400เดี๋ยวนี้เป็น6แล้วก็แม่นั้นก็เป็น6ก็ไม่หักลูกน้องนี่40คนไม่หักคนละ10บาทคนละ10บาทค่ะไม่หักของที่โทรไปตัวหาลูกน้องคนละ10บาทเองไม่เอาได้400แล้วก็ไม่6ตั้งก็ประมาณ 7-8 วันก็เข้ามาเวลาได้ปลาดีก็เข้ามาเร็วกันถ้าไม่ได้ปลานานหน่อยดองปลาดองอะไรใส่ปลาใส่ทางอะไรลงห้องลงอะไรมันเลี้ยงทางเลี้ยงอะไรเสมอเวลามีงานก็ทำไม่มีงานก็พักผ่อนนะมันคอยเขาสร้างมาลงคลองมาเราก็ทำต่อจ้างเป็นเดือนประมาณเดือน12,000-13,000เข้าใจว่าก็คือเงินเดือนต่างหากเงินเดือนต่างหากแล้วก็มีค่าออกเลย1,500ต่อครับ1,500ต่อเที่ยวนั่นน่ะจากความได้ก็คือว่าเรียนจบป.6คือว่าประเมินเลยกับพ่อกับพี่ชายมีแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับการที่เราใช้ในทะเลการประมงคือว่าง่ายๆก็คือว่าอิสระไงไม่มีใครมาสั่งเราทำนู่นทำนี่อะไรประมาณ20กว่าปีแล้วไปวานตอนเย็นพอรุ่งเช้าก็ไปเอาไปเสารุ่งเช้าในกลางวันก็แล้วแต่จะวางในเอาปัตตานีเราไม่มีใครมาห้ามไม่มีใครอะไรมาห้ามว่าตัวนี้ห้ามวางหรือว่าตัวนั้นห้ามวางก็คือว่าอิสระในกลางวางไงบางก่อสร้างก็เคยสร้างก็เคยแล้วเป็นลูกจ้างเขาในที่ประมงก็สะพานปลาก็เป็นแล้วกับปีหนึ่งทำงานบางวันก็ได้1,000 กว่าบาทแต่ว่ากับข้าวเราไม่ต้องซื้อไงคือว่าเราได้กินปลาในทะเลของเราเองอยู่กับฤดูกาลฤดูกาลบางทีก็ปูฤดูกาลบางทีก็เรื่องของปลาบ้างปลากบกดเขียวปลากดทะเลปลาดุทะเลคือว่าบนเรือก็เอาที่ขายได้เลยไอ้ส่วนที่เล็กก็ปล่อยไปเราก็ทำได้ไม่ได้คิดแต่ว่าช่วงวันนี้เป็นนักตลาดนะบางส่วนเราก็ปล่อยมันจะที่ไอ้ที่ว่าเป็นตัวเล็กขึ้นมีติดขนาดในการขายแล้วก็ปล่อยมีแต่คุณพ่อคุณพ่อแกออกเรือเขากลับมาพอดีพ่อก็โรงเรียนไอไม่หยุดไอเป็นอาทิตย์แล้วไม่หยุดไอแรงเกินแม่ก็ไม่อยากเข้าทีเดียวส่วนอาหารส่งของกินอะไรส่งนะไม่อยากเข้าที่เข้าให้ลูกชายส่งไปแม่อยู่นี่พ่ออยู่นู่นแม่อยู่นี่พ่ออยู่แต่แม่ไม่สนใจพ่อแม่ว่าก็โทษนะที่ไม่ได้สนใจพ่อ
แม่ว่ากลัวแม่จะเกิดขึ้นเขาแม่มีบางหวานพอดีประมาณอยู่8วันโรคมาระพ่อไปที่สนักหมอนะสนักหลักกลางพออยู่นู้น15วันพ่อโทรหาแม่ว่าคุณแม่เดี๋ยวนี้พ่อสบายดีแล้วนะโอเคเขาไปตรวจทุกวันไงกูพอแรงมากแต่คุณพ่อเขาไม่มีรูปประจำตัวพวกติดแรกเพื่อนก่อนเพื่อนติดมันแรกโดยมันทั้งสปอร์ตเลยอ่ะมันลงสปอร์ตเลยมันแรงเลยเนี่ยไปอยู่สนามบอลสนามจัดกลับมาบ้านครั้งตัว3วันได้ไม่หายไปไหนหายอยู่บ้านนั้นประมาณกินข้าวก็ไม่ได้ก็มันกินข้าวเลยอ้วกกินข้าวเลยอ้วกทำงานเวลาทำงานแล้วมันอ้วกตลอดเลยอ้วกมันแตกเลยตอนนั้นผมมันติดคนเดียวก่อนข้าวมาเรือจอดประมาณ3วันติดหมดเลยกลายเป็นได้ว่าอะไรตะแกรงมันเกามันปล่อยเราเลยอย่าทิ้งเราเลยเขาทิ้งอะไรเขาวิกอะไรเขาไม่ใจให้ตังอะไรก็ไม่เคยโทรทำแบบไหนสบายดีไม่ให้ลังใจเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีคำตอบกับเราเลยทิ้งเราเลยแล้วออกไม่ได้เขาจ้างคนใหม่เวลาผมติดให้มันติดต้องหมดออกไม่ได้เรือมันจอดตอนแรกที่ว่าโรคระบาดเพิ่งเข้ามานี่คือยังไม่มีใครที่จะแบบรู้ว่าจะต้องป้องกันยังไงแล้วก็ลูกเรือบางคนก็ไม่ค่อยสวมหน้ากากมันก็เลยทำให้ระบาดเร็วด้วยช่วงนั้นก็เกิดวิกฤตเหมือนกันค่ะแล้วก็วิกฤตในสะพานปลาเนี่ยก็ติดจากลูกเรือประมงเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคนไทยคนมุสลิมที่มาเลือกปลามาซื้อปลามาลากปลาก็จะติดกับชาวประมงค่อนข้างจะเป็นหลักเรียกได้ว่าเป็นจุดระบาดใหญ่เลยในสะพานปลาแล้วก็ระบาดเร็วด้วยเพราะเขาใช้ชีวิตร่วมกันลำหนึ่งก็อยู่ราวๆประมาณ30 ถึง 40คนช่วงแรกที่ติดหนักๆคือมารับที่สะพานปลาเลยสาธารณสุขจะเอารถมารับแล้วก็ต้องแจ้งกับนายจ้างเพื่อเอาไปรักษาเข้าระบบหลังจากนั้น อันนี้เฉพาะคนที่อยู่ฝั่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรือประมงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีระเบียบขึ้นมาก็คือว่าลำไหนที่ติดเรือลำนั้นจะต้องเอาไปจอดหน้าปากร่องประมาณ7วันนะคะในการที่จะไปรักษาที่นั่นเลยหลังจากที่ว่าติดกันส่วนใหญ่แล้วนะคะเรือเนี่ยของพี่บางลำต้องจองเพราะฉะนั้นลูกเรือที่ติดภาระดูแลมันจะต้องอยู่ที่เจ้าของทั้งหมดราคาปลาก็ค่อนข้างที่จะต้องดรอปลงไปเลยอะค่ะลูกน้องพอไม่ได้มาทำงานอะเจ้าของแพต้องมาซื้อเองคนที่มาซื้อก็ขาดแคลนขึ้นราคาปลาก็เลยขายไม่ค่อยดีทำให้ราคาปลาตกต่ำด้วยช่วงนั้นก็คือว่าทางผู้ใหญ่เขาแบบสั่งให้ปิดบ้านบางคนก็ออกไปทำงานบ้างได้ไปทำงานโรงงานนะก็ไปทางปกตินั่นแหละแต่ที่ว่ามีคนเสียชีวิตนี่เยอะที่นี่ประมาณ10กว่าคนนะส่วนตัวเป็นคนแก่เท่านั้นคนที่มีรถอยู่แล้วแต่เราได้แค่คนติดไม่กี่คนเองในหมู่บ้านเราอะเราสอนนั่นนะผมก็ข้อติดเหมือนกันเดลต้าน่าจะนะไม่ว่าสิ่งไม่ขัดสนนะเพราะว่านะแต่ว่าเห็นทางอสมเขามาชักชวนให้หมู่บ้านคนไหนหมู่บ้านไปฉีดกันบางคนก็ไปฉีดบางคนก็ไม่ไปฉีดเห็นเขาฟังข่าวบ้างบอกว่าบางคนก็ฉีดไปตายบ้างเอามาพึ่งบ้างคนไหนหมู่บ้านเขาพูดต่อกันก็สงสัยเขาก็จะกลัวไงทางอบต.ได้มีการจัดฉลาบ้างได้ระวังอะไรชาวบ้านก็ออกไปฉีดกันไม่เยอะไม่รู้ดูแต่ว่าทุกคนต้องได้ทุกคนช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่เราเป็นชาวประมงพื้นบ้านอย่างเงี้ยพี่ได้รับผลกระทบอะไรบ้างน่าจะไม่นะก็ชิวๆเนี่ยเช้าก็ไปเย็นก็กลับเป็นการขายก็ขายหน้าบ้านเขาก็มาซื้ออะไรThank you.
เรื่องฟื้นนะคะน่าจะประมาณ 80% ถามว่ามันยังมีคนติดอยู่ไหมก็มีเพียงแต่ว่าก็ยังน้อยลงเยอะแล้วคนก็กล้ามาใช้ชีวิตมากขึ้นมันแทบจะคนละเรื่องกับแรกๆเลยค่ะพอคนกล้ามาใช้ชีวิตมากขึ้นมาทำงานทุกอย่างมันก็จะเริ่มขับเคลื่อนไปของมันตามธรรมชาติเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้าเท่านั้นเองค่ะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมันลงหน่อยแบบเป็นไข้เป็นอะไรธรรมดาเปลี่ยนแบบมันไม่เคยมีแรงแบบเมื่อก่อนมันลงเยอะแบบนั้นมันก็มันมีแรงเยอะแบบไหนมันลงลอยนึง50เซนออกไปไหมก็ไม่มีแรงทำงานอะไรก็มันฉีดยาสะสินแล้วก็มันปกติแบบนั้นมีเคยสบายอะไรถ้ามีแรงโรคไม่กลัวแล้วโควิดอะไรไม่กลัวกลัวโดนคอมาเห็นโควิดมันรู้ยาและยาบวนลามแบบไหนเรานี่มันโดนคองได้ไม่รู้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ปกติตอนโควิดไม่ให้คนออกไม่ให้ข้าวเดี๋ยวนี้ปกติแล้วอยู่ได้แบบนี้ก็ดีแล้ววันละ600แบบนี้ก็ดีแล้วพอได้ช่วยลูกไปเรียนอยากทำไปเรื่อยๆจะตึงไม่เก๋จะให้มีงานแบบนี้ทุกปีมีทุกคนต้องมีเป้าหมายคนเช่นอย่างนั้นผมเป้าหมายได้ก็คือว่าเก็บเงินสักก้อนแล้วก็หาภรรยาสักคน